สู่ไอซ์ดูนิวส์ท t a l กกันต่อครับท่านผู้ชมครับต้องขอไปด้วยนะครับในช่วงต้นที่เสียงอาจจะมีการขัดข้องกันเล็กน้อยนะครับแต่ช่วงนี้ครับท่านผู้ชมครับเราจะไปดูภาวะเศรษฐกิจทั้งในไทย และภาพรวมของทั่วโลกกันหน่อยนะครับใช่ค่ะสําหรับตลาดหุ้นไทยนะคะในวันนี้เนี่ยเปิดมาวันแรกคึกคักมากนะคะการเคลื่อนไหวนั้นค่อนข้าง,ง,งที่จะอยู่ในแดนบวกนะคะโดยล่าสุดก่อนปิดตลาดนั้นเนี่ยตลาดหุ้นอยู่ที่1726.62จ่จุดค่ะยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นในช่วงบ่ายนี้สิบสี่จุดหนึ่งสี่จุดโดยมูลค่าการซื้อขาย58,835.54ล้านบาทค่ะเซ็ตฟินะคะบวก10.98จุดค่ะเซ็ตร้อยบวกยี่สิบสามจุดห้เจ็ดจุดนระท high นะะันงเซ็ ก็ปรับตัวบวก5.33จุดด้วยกันวันนี้เนี่ยมีประเด็นของตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียก็ปรับตัวอยู่ในแดนบวกนะคะโดยมีปัจจัยหนุนค่ะจากการที่ทางการจีนมีการประกาศออกมาว่าเศรษฐกิจในครึ่งปีหลังน่าจะเติบโตได้ถึงร้อยละ7ด้วยกันค่ะครับนอกจากประเด็นในไทยกันแล้วนะครับท่านผู้ชมครับต้องมาดูเรื่องของค่าเงนินบาทบในช่วงนี้กันด้วยว่าจะมีทิศทาง แข็งค่าเพิ่มขึ้นหรือไม่นะครับทางด้านกรุงสีครับเลยคาดการเงินบาทสัปดาห์นี้อาจจะเคลื่อนไหวในกรอบ33บาทถึง33บาท25สตางค์ต่ออละล่า์สหรัฐเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าอาจจะมาผันผวนด้วย กาเลือกประธานเฟดคนใหม่นั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้ก็เกรงๆก,กันออกมา2ท่านด้วยกันครับว่าอาจจะเป็นเจอรโรมพาวเวลหรือแม้แต่จอห์นเทเลอร์นะครับซึ่งทิศทางของนโยบายของแต่ละคนเนี่ยอาจจะมาในทิศทางที่ต่างกันอาจจะทําให้มีผลต่อเรื่องของการเลือกประธานคนใหม่ทิศทางการบรหิหารจัดการสถาบันการเงินการขึ้นดอกเบี้ยลดดอกเบี้ยก็อาจจะมีผลกันด้วยนะครับ ใช่ค่ะซึ่งในภาพรวมนะคะของเศรษฐกิจในรอบสัปดาห์นี้จะเป็นอย่างไรนะคะเราไปรับฟังมุมมองจากคุณกมลทันพรไสศาลวิจิตรกันค่ะสวัสดีคุณผู้ชมครับกลับมาพบกับช่วง Economic Focus นะครับ เป็นอีกหนึ่งสัปดาห์ครับที่ประเด็นในยุโรปเองนะครับยังมีความร้อนแรงนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการลงประชามติแยกตัวของแคว้นคาตาลุญญานะครับซึ่งอยู่ทางฝั่งตะวันออกชิ้งเหนือนะครับของประเทศสเปนนะครับโดยการลงประชามติในรอบที่ผ่านมาเนี่ยนะครับที่จะมีการออกจากการเป็นส่วนหนึ่งในสเปนเนี่ยนะครับผู้ลงคะแนนเสียงเนี่ยนะครับมีการลงคะแนนถึง90% นะครับที่อยากให้ตัวเองออกจากสเปนนะครับตรงนี้ก็เป็นสาระสําคัญที่เกิดขึ้นนะครับแต่อย่างไรก็ดีนั้นปัญหาย,ยังคงต่อเนื่องครับเพราะว่ารัฐธรรมนูญสเปนเองนั้นระบุไว้ชัดเจนครับว่าดินแดนในสเปนนั้นไม่สามารถแบ่งแยกได้คล้ายๆกับรัฐธรรมนูญไทยนะครับที่ไม่สามารถแบ่งแยกดินแดนได้ตรงนี้ก็เลยกลายเป็นว่าการลงประชามตินะครับในการแยกตัวออกจากสเปนนั้น ผิดกฎหมายรัฐธรรมนูญของประเทศสเปนนะครับตรงนี้ก็ทําใหา้มีการาต่อต้านการพอสมควรนะครับแล้วก็มีการชุมนุมนะครับอของฝั่งที่ไม่ได้อยู่ในแคว้นตาลุญญานะครับแล้วก็ดูว่าจะเป็นประเด็นที่ร้อนแรงกลับขึ้นมานะครับในขณะที่ พรคการเมืองหรือผู้บริหารของแคว้นคาตาลนยาเองก็ยังยืนยันชัดเจนว่าการลงประชามติที่ผ่านมานั้นถูกต้องนะครับแล้วก็จะเดินหน้าต่อไปในการที่จะวางแผนในการแยกตัวออกจากสเปนนะครับตัวนี้ก็น่าจะเป็นประเด็นร้อนแรงนะครับเราต้องไม่ลืมว่าอ,อ,อีกหลายๆแคว้นนะครับในสเปนเองก็ เป็นลักษณะของแว่นแควนที่ดูแลตัวเองนะครับแล้วก็มีรายได้อยู่ค่อนข้างดีนะครับการแยกตัวออกมาครั้งนี้ก็เพื่อจะเป็นการหลีกหนีออกมาจากประเทศสเปนที่มีปัญหาเรื่องของโครงสร้างหนี้อยู่นะครับแล้วก็ทําให้แควนคาตูลุญญาเองเนี่ยนะครับที่มีฐานะนาทางการเงินที่ค่อนข้างดีนะครับบริหารตัวเองได้อย่างอิสระนะครับ เมืองหลวงสาคัญของแคว้นคาตาลุญญาคือเมืองบาร์เซโลนานะครับซึ่งก็อย่างที่เราทราบวันนี้ก็เป็นเมืองใหญ่นะครับเราก็มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่ด้วยเช่นกันนะครับถ้าวัดจากขนาดของเมืองเนี่ยนะครับก็ถือว่าอยู่อันดับ2ของประเทศรองจากมาดริดนะครับแล้วก็มีประชากรอยู่มาส 7, 000, 000, ักเล้านกว่าคนนะครับแต่สาระสำคัญหนึ่งที่น่าสนใจคือว่าการลงคะแนนในครั้งที่ผ่านมาเนี่ยนะครับผู้ที่ออกมาลงคะแนนเนี่ยมีเพียงแค่2ล้านกว่าคนนะครับก็หมายความว่า 90%ที่นักการเมืองของแคว้นคาตารุยาพูดกันเนี่ยนะครับก็คือ90%ของคน2ล้านนะครับไม่ใช่90%ของคน7ล้านตรงนี้ก็น่าจะเป็นประเด็นสำคัญที่ทำให้อ,อ,อาจจะมีการโต้เถ,ถียงกันหรือไม่ว่าไม่ใช่คนส่วนใหญ,ญ่จริงๆของแคว้นคาตาลุยาที่อยากจะออกจากสเปนดนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นประเด็นที่ต้องติดตามเพราะว่าจะมีผลต่อภูมิภาคอื่นด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าการแบ่งแยกตัวเองอย่างนี้ในสหภาพยุโรปที่มีความแข็งแรงอย่างนี้เนี่ยนะครับก็แน่นอนว่าจะกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ เรื่องของกลุ่มรวมไปถึงเรื่องของความมั่นคง,งของแคว้นอื่นๆด้วยเช่นเดียวกันครับ,รบกลับกับที่ประชันเศรษฐกิจประจาสัปดาห์นะครับเราเริ่มต้นกันที่วันจันทร์นะครับวันจันทร์ที่16ตุลาคมนะครับก็จะมีการรายงานตัวเลขดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคและดัชนีตัวทีครับดัชนีราคาผู้บริโภคและดัชนีราคาผู้ผลิตนะครับของจีนนะครับก็ถือว่าเป็นกลุ่มตัวเลขสําคัญที่สะท้อนเรื่องของตัวเลขเงินเฟ้อนะครับ จีนในช่วงที่ผ่านมานั้นถือว่าเศรษฐกิจค่อนข้างจะดีนะครับเพราะว่าในเรื่องของปัญหาการค้าขายการส่งออกนั้นเริ่มคลี่คลายไปในทางที่บวกนะครับเพราะว่าเศรษฐกิจในภูมิภาคอื่นก็เติบโตขึ้นมาได้ดีขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นยุโรปเองเอเชียแปซิฟิกเองก็เติบโตได้ดีขึ้นนะครับก็ทําให้การส่งออกของจีนนั้นขยับขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับ นอกเหนือจากนั้นแล้วในเรื่องของการเจรจาทางการคา้าก็ถือว่ามีความคืบหน้าไปเยอะนะครับอย่างที่เรียนนะครับว่าจีนในช่วงที่ผ่านมาสัก4ีปีเนี่ยเป็นประเทศที่เนื้อหอมนะครับใครๆก็อยากทาธุรกิจด้วยนะครับเพราะว่าเป็นประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่มีประชากรมากนะครับมีกําลังการผลิตสูงนะครับก็ทําให้ตอนนี้เนี่ยเมื่อประเทศอื่นๆมีเศรษฐกิจที่ดีขึ้นจีนเลยก็มีการส่งออกที่ดีขึ้นตามไปด้วยนะครับไปต่อที่วันอังคารครับ วันในคารที่17ตุลาคมนะครับมีการรายงานดัชนีราคาผู้บริโภคของอังกฤษนะครับก็ถือว่าเป็นกลุ่มตัวเลขที่น่าสนใจเช่นเดียวกันเพราะว่าอังกฤษเองก็ยังถือว่ามีปัญหาภายในอยู่พอสมควรนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบริษัทเองก็ดีนะครับปัญหาเรื่องของเศรษฐภาพทางการเมืองเอง,เองก็ดีนะครับรวมไปถึงเรื่องของเศรษฐกิจเองโดยตรงเนี่ยนะครับก็ถือว่าอยู่ในภาวะของการชะลอตัวต่วตอเนื่องมาพักใหญ่ๆนะครับ นอกหนอเืจากนั้นครับมีการรายงานดัชนีราคาผู้ผลิตด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นการสะท้อนตัวเลขในส่วนของเงินเฟ้อของอังกฤษนะครับส่วนยูโรโซนครับจะมีการรายงานดัชนีราคาผู้บริโภคนะครับหรือ CPI index นะครับอันนี้ก็เป็นภาพใหญ่ของ19ประเทศในยูโรโซนนะครับว่าทิศทางของเงินเฟ้อนั้นเติบโตขึ้นมาอย่างไรนะครับซึ่งก็จะมีผลต่อการประชุมสําคัญในสัปดาห์นี้นะครับเพราะว่าสัปดาห์นี้จะมีการประชุม ECB นะครับซึ่งตัวเลขเงินเฟ้อนั้นก็อาจจะเข้ามามีผลกระทบนะครับหรือมีส่วนในการตัดสินใจในเชิงนโยบายของ ECB ว่าจะเดินนโยบายต่อไปอย่างไรจะใช้นโยบายสภาพคล่องต่อหรือไม่ดอกเบีย้ยจะยังตัำอย่างนี้หรือเปล่าถ้าตัวเลขเงินเฟ้อมีอัตราเร่งที่ดีขึ้นนะครับวันพุธครับ18ตุลาคมนะครับมีการรายงานนะครับในส่วนของยอดการขออนุญาตสร้างบ้านนะครับของสหรัฐอเมริกาและก็ยอดการสร้างบ้านใหม่ ของสหรัฐอเมริกาเช่นเดียวกันนะครับก็ถือว่าเป็นตัวเลขในกลุ่มตลาดอสังหานะครับที่ยังคงเติบโตได้ดีนะครับแล้วก็ปิดท้ายวันที่ตัวเลข s o c ้ำมันดิบนะครับซึ่งก็เป็นการรายงานประจําสัปดาห์นะครับ พระรสัปดดีครับสำคัญนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าจะมีการประชุมใหญ่2การประชุมนะครับที่เป็นธนาคารกลางสําคัญของโลกนะครับอันแรกก็คือการประชุม BOJ นะครับหรือการประชุมธนาคารกลางญี่ปุ่นนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นหนึ่งกลุ่มประเทศสําคัญนะครับที่มีผลกระทบต่อเนื่องนะครับซึ่งต้องเข้าใจว่าก่อนหน้านี้เองญี่ปุ่นกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับผ่านนโยบายในช่วงของคุณ ชินโซอาเบะนะครับแล้วก็มีการกระตุ้นต่อเนื่องมานะครับไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มฐานเงินการกดดอกเบีย้ยต่ำนะครับแล้วก็การกระตุ้นในภาคธุร,รกิจให้เติบโตได้เร็วขึ้นได้ดีขึ้นเนี่ยนะครับแต่ก็ยังไม่เห็นแรงกระตุ้น นั้นเกิดผลอย่างชัดเจนนะครับก็คงต้องดูว่าที่ผ่านมานั้นดู b o โประเมินอย่างไรนะครับแต่การเลือกตั้งใหม่ที่เกิดขึ้นนั้นน่าจะมีผลอยู่พอสมควรเพราะว่าถ้ามีการเปลี่ยนแปลงในเชิงนโยบายนะครับก็แน่นอนว่า BOJ เอเองคงต้องรับลูกต่อนะครับแล้วก็จะมีผลตอบเรื่องของการใช้นโยบายทางเศรษฐกิจในการผลักขับเคลื่อนนะครับเศรษฐกิจที่กำลังมีปัญหานะครับ นอกเหนือจากนั้นแล้วนะครับญี่ปุ่นเองยังมีความสุ่มเสี่ยงในเรื่องของภัยสงครามด้วยนะครับหลังจากที่เกาหลีเหนือเองนะมีการทดสอบขีปนาวุธกันไปนะครับแล้วก็มีการยิงข้ามเกาะญี่ปุ่นนะครับตรงนี้ก็ทําให้ในภาคการเมืองญี่ปุ่นเองก็ดูจะร้อนรนกันอยู่พอสมควรนะครับก็ต้องไปดูว่ามันมีผลต่อเศรษฐกิจมากน้อยเพียงใดและผลต่อเศรษฐกิจนั้นในมุมของบ OJ หรือผู้กําหนดนโยบายของ ธนาคารกลางญี่ปุ่นนั้นมองอย่างไรจะต้องกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมหรือไม่เพื่อเป็นการพลิกฟื้นความเชื่อมั่นที่เกิดข <ท Lauren. S 1> ึ้นนะครับจากความสุ่มเสี่ยงในเรื่องของภัยสงครามนะครับต่อเนื่องกันเลยครับที่การประชุมสมาําคัญอีกหนึ่ง,นงการประชุมก็คือ ECB นะครับก็คือการประชุมธนาคารกลางยุโรปนะครับซึ่งก็อยากที่เรียนนะครับว่าธนาคารกลางยุโรปเองนั้นก็มีการกระตุ้นเศรษฐกิจต่อเนื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มสภาพคล่องในภาคธนาคารก็ดีนะครับในเรื่องของการกดดอกเบี้ยต่ําก็ดีนะครับซึ่ง ในการประชุมสองสาครั้งที่ผ่านมาเองก็เริ่มมีสัญญาณครับว่าอาจจะเริ่มมีการพลิกฟื้นหรือกลับนโยบายนะครับในส่วนของนโยบายทางการเงินจากผ่อนคลายมาเป็นเริ่มกลับมาเข้มงวดมากขึ้นนะครับเพราะว่าความเสี่ยงในเรื่องของเงินเฟอ้อเริ่มมีสูงขึ้นนะครับประกอบกับปัญหานี้สินเดิมที่เคยเกิดขึ้นไม่ว่าจะในกรีซก็ดีนะครับในอิตาลีก็ดีก็เริ่ม คลี่คลายเป็นทานที่ดีนะครับดังนั้นเ,เป็นไปได้ไหมที่ ECB จะมีการเปลี่ยนนโยบายนะครับซึ่งก็ต้องตามกันในสัปดาห์นี้ครับว่าถ้ามีการเปลี่ยนนโยบายจริงแน่นอนว่าผลกระทบจะเกิดขึ้นค่อนข้างสูงเพราะว่าจะเป็นการพลิกนโยบายจากผ่อนคลายเป็นเข้มงวดนะครับ mm. ก็เหมือนกับการที่เ,เฟดชะลอ QE หรือหยุดยุติ QE ไปในช่วงแรกๆนะครับ mm. ก็จะมีผลกระทบกับตลาดออกมาค่อนข้างมากทีเดียวนะครับ ส่วนสหรัฐอเมริกาครับมีการรายงานนะครับยอดผู้ขอรับสวิการการว่างงานรายสัปดาห์นะครับซึ่งก็เป็นประจำทุกสัปดาห์นะครับที่จะมีการอัปเดตกันนะครับส่วนวันศุกร์ครับวันศุกร์ไม่มีการรายงานตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญอะไรมากนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าสัปดาห์นี้สาระสําคัญจะอยู่ที่การประชุมสําคัญ2ตัวนะครับก็คือ BoJ แล้วก็ ECB นะครับซึ่งต้องตามนะครับว่าจะเป็นอย่างไรกับ <premises. S 2> ในส่วนของตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญอื่นๆนะครับก็จะเห็นว่าในช่วงที่ผ่านมานั้นบทบาทของตัวเลขเศรษฐกิจนั้นมีไม่สูงมากนะครับเพราะว่าเศรษฐกิจนั้นดูว่าจะฟื้นตัวขึ้นมาได้ดีกว่าช่วงสักปี2ปีที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของเซนดิเมนต์ตลาดเนี่ยยังคงไปเชิงบวกอยู่นะครับเพราะว่าเมื่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกเป็นไปพร้อมกันแบบนี้แน่นอนว่าทิศทางของเศรษฐกิจการเงินการลงทุนก็จะดีตามไปด้วยนะครับแต่อย่างไรก็ดีก็จะมีอีกหลายประเด็นครับที่จะมีความสุ่มเสี่ยงนะครับกับเร ฐกิจไม่ว่าจะเป็นภัยการเมืองที่เกิดขึ้นในหลายๆที่นะครับอย่างเกาหลีเองก็ดีในโลกอาหรับเองก็ดีนะครับหรือว่าในยุโรปตะวันออกเองก็ดีก็ยังถือเป็นความเสี่ยงสําคัญนะครับและนอกเหนือจากนั้นแล้วในเรื่องของยุโรปเองเนี่ยนะครับยังคงมีปัญหาค่อนข้างมากเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยอยู่ในกระแสของการที่จะแยกตัวกันพอสมควรทีเดียวซึ่งผมเชื่อว่าจะเป็นอย่างนี้ไปอีกสักหนึ่งถึงสองปีทีเดียวนะครับครับทั้งหมดนี้คือช่วงอ e ีกอร์แมโฟกัสนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับ สวัสดีวันนี้สวัสดีครับ